ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้เจอฝรั่งที่ไหนไม่ได้เรียนอินเตอร์มันจะเก่งภาษาได้จริงๆหรอสิ่งที่คณะได้จากการถามคนที่เขาเก่งภาษาได้ด้วยตัวเองหรือนักเรียนของคณะที่เขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยเนี่ยเขามีสิ่งนึงที่ตอบเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือฝึกจาก YouTube เอาวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์5เทคนิคที่ทำให้ทุกคนเก่งภาษาได้ง่ายๆจากการดู YouTube ค่ะทำได้ยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจาก1ฝึกเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าหาวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าปกติเราอยากรู้เรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรเราเซิร์ชหาวิดีโอ how to หรือรีวิวต่างๆเป็นภาษาไทยก็ลองปรับมาเป็นภาษาอังกฤษดูค่ะเช่นถ้าปกติเราเซิร์ชซีรีส์เกาหลีน่าดูก็เปลี่ยนมาเป็น K-dramas to watch หรือรีวิว iPhone 13ก็เปลี่ยนมาเป็น iPhone 13 review วิธีใช้โปรแกรม Final Cut ก็เปลี่ยนมาเป็น how to use Final Cut ทำแบบนี้บ่อยๆจนมันเป็นนิสัยในการเซิร์ชหาอะไรเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะเข้าใจเลยว่าแหมบางทีก็อยากได้คำตอบเลยอ่ะขอเซิร์ชเป็นภาษาไทยเลยได้ไหมให้เราคิดว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกภาษาอังกฤษนะแต่เราจะได้รับข้อมูลที่มันเยอะกว่าแล้วก็จากแหล่งข้อมูลที่กว้างกว่าด้วยถ้าเจอวิดีโอแล้วดูแล้วฟังแล้วมันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่นี่เป็นการทำเพื่อให้เราชินกับการหาข้อมูลที่กว้างขึ้นแล้วให้เราฝึกเสพข้อมูลคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะถ้าดูแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องจริงๆค่อยไปเสิร์ชหาภาษาไทยอีกรอบก็ยังได้การเสิร์ชแบบนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์ในข้อต่อไปด้วยค่ะ2ทำให้หน้าโฮมของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิดีโอคอนเทนต์ภาษาอังกฤษที่เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมหรือ environmental design ให้เอื้อต่อการที่เราจะทำบางอย่างแบบอัตโนมัติได้ง่ายที่สุดนี่เป็นไอเดียที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Atomic Habits ที่เขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมของเราให้ได้ผลแบบยั่งยืนเขาบอกว่า motivation is overvaluedenvironment often matters more ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองพึ่งแค่ motivation คือต้องมีแรงบันดาลใจวันนี้ฮึดอยากจะฝึกภาษาอังกฤษไป search English lesson บน YouTube มานั่งดูมันก็มีวันแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่บ่อยมากพอแต่ถ้าเรามีสัก 1-2 วันที่เราตั้งใจเหมือนจัด environment หน้า home ของ YouTube เป็นการเล่นกับ algorithm ของ YouTube เพื่อให้มันเอื้อกับการฝึกภาษาของเราเปิดหน้าโฮมขึ้นมาก็เจอแต่วิดีโอคอนเทนต์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษเรามีเปอร์เซ็นต์ในการกดเข้าไปดูวิดีโอเหล่านี้บ่อยๆซ้ำๆมากกว่าค่ะเพราะทุกคนเป็นเหมือนคณะไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราเบื่อๆหรือเราว่างอยู่เนี่ยเราก็จะกดไปดูวิดีโอจากที่มัน suggest บนหน้าโฮมนั่นแหละและวิธีที่จะทำให้ YouTube เนี่ยมันแสดงวิดีโอที่มันเป็น English content มากยิ่งขึ้นบนหน้าโฮมก็คือการ subscribe ช่องที่มันเป็นของฝรั่งเลยหรือการกดดูวิดีโอที่มันเป็น English content ต่างๆอย่างเช่นช่องเนี้ยเนื้อหาเขาก็ดีนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอที่สอนภาษาอังกฤษหรือเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะคะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามันต้องเรียนเนาะหลายคนก็อาจจะเบื่อได้เอาเป็นท็อปิกที่เราสนใจได้เลยค่ะบิวตี้บล็อกเกอร์คุกกิ้งทีวีโชว์รีวิวต่างๆอย่างของคณะที่ชอบแล้วก็เต็มหน้าโฮมไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีพวก Tech Review, Productivity Tips, Psychology, Action Movies 3 Brain Soakingคือการเปิดวิดีโออะไรเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทิ้งไว้เลยเหมือนเราเปิดเพลงฟังคลอไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราแนะนำกันบ่อยมากๆเพราะว่ามันเวิร์กจริงๆค่ะถ้าบอกให้ทุกคนมานั่งดู YouTube วันละ1ชั่วโมงเพื่อฝึกภาษาเนี่ยบางคนก็อาจจะทำได้นะคะแต่อย่างคณะเนี่ยโอ้มันยากอ่ะเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่างั้นไม่เป็นไรเปิดวิดีโออะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทิ้งไว้ได้เลยอาจจะเป็นพอดแคสต์เป็นอินเทอร์วิวเป็นทอล์คโชว์อะไรก็ได้ที่มันมีเสียงพูดแบบต่อเนื่องยาวๆเหมือนเราเปิดเพลงฟังคอไปเลยได้ไหมเวลาที่เราขับรถออกกำลังกายล้างจานกวาดบ้านได้หมดเลยค่ะแล้วก็เปิดสิ่งนี้ทิ้งไว้ด้วยแต่ว่าแค่เปิดไว้เฉยๆให้มันผ่านหูแล้วเราไม่ได้จดจ่อตั้งใจกับมันแล้วมันจะช่วยอะไรได้หรอแน่นอนว่าเราตั้งใจดูแบบจดจ่อ 100% เลยเนี่ยมันก็อาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมามากกว่าเช่นพวกคำศัพท์หรือวลีใหม่ๆแต่ถ้าเราต้องรอให้ว่างก่อนถึงจะได้ฝึกภาษาเนี่ยเราก็อาจจะทำมันได้อย่างไม่สม่ำเสมอมากพอค่ะ brain soaking มันเหมือนการเอาสมองเราเนี่ยจุ่มแล้วก็แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษและผลของการ soak the brain with English speaking sounds บ่อยๆแบบเนี้ยให้มันมีเสียงภาษาอังกฤษผ่านหัวเราบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราคุ้นชินกับเซตเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้นเวลาเราฟังก็จะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้เป๊ะขึ้นด้วยค่ะ C อ่านคอมเมนต์ภาษาอังกฤษดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันช่วยได้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคณะเนี่ยได้คำศัพท์จากการอ่านคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากได้ดูวิธีการแสดงความคิดเห็นได้ดูวิธีการที่เขาแซวกันเป็นภาษาอังกฤษได้ดูประโยคที่เขาใช้ชื่นชมหรือแสดงความชื่นชอบได้เห็นการเล่นมุกต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ interjections คำอุทาน slangs ต่างๆหรือ acronyms
acronyms ที่เป็นพวกตัวย่อที่เขาใช้กันด้วยค่ะถ้าให้เปิดอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์บน YouTube เนี่ยบางทีเลื่อนไปดูไวกว่าดูวิดีโออีกเวลาอ่านแล้วเราไม่เข้าใจคำนี้แปลว่าอะไรก็ไปเสิร์ชหาเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆไปด้วยแต่ที่แน่ๆถ้าเราได้คำศัพท์หรือวิธีการพูดใหม่ๆจากตรงนี้ไปที่ไม่ใช่จากแค่การดูวิดีโออย่างเดียวแค่นี้ก็กำไรแล้วค่ะและสุดท้ายเนี่ยเป็นเทคนิคที่ฮอตฮิตมากที่คนที่เขาฝึกภาษาจนเก่งได้เนี่ยใช้กันเกือบทุกคนเลยค่ะ 5. Shadowing พูดตามทันทีที่ได้ยินเสียง Shadowing เป็นเทคนิคที่ถ้าในเรื่องของการเรียนภาษาแล้วเนี่ยมันคือการที่เราได้ยินเสียงอะไรมาปุ๊บแล้วพูดตามทันทีเลยค่ะเหมือนเราเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยค่ะแล้วก็พยายามทำให้เสียงของเราเนี่ยมันใกล้กับเสียงต้นแบบมากที่สุดพอเราได้ยินปุ๊บแล้วเราพูดตามปั๊บเนี่ยเสียงต้นแบบนั้นมันจะยังคงอยู่ในหัวเราทำให้เราลอกเรียนแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพอได้ยินประโยคอะไรจากวิดีโอปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้พูดแบบนี้เท่จังเลยลองกดพอสแล้วพูดตามได้เลยค่ะอาจจะแบ่งเป็นคำหรือเป็นวลีสั้นๆที่เราพูดตามได้ง่ายๆก็ได้ค่ะเทคนิคนี้จะทำให้เราออกเสียงได้เก่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เราจดจำวลีไปใช้ได้มากกว่าการแค่ดูเฉยๆด้วยค่ะและนี่ก็เป็น5เทคนิคที่เรามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะทุกคนจะได้ใช้แหล่งความรู้ที่เรามีกันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อเอื้อต่อการฝึกภาษาให้ได้ผลมากที่สุดค่ะและสำหรับใครที่อยากอัพสกิลภาษาให้เก่งแบบจริงจังไปกับเราใครที่ชอบเรียนผ่านการเอาภาษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากกว่าการท่องจำกฎไวยากรณ์มาเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ไปกับเราสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาดูซ้ำได้ตลอดไม่จำกัดสามารถทดลองเรียนฟรีและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.ฝรั่งอังมอ.com เลยนะคะ and that's it for today byeถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังม้อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy Learning